พุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้าในช่วงต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่เป็นยุคที่ประเทศมหาอำนาจในยุโรปต่างพยายามขยายฐานที่มั่นทางอำนาจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างกว้างขวางนั่นคือปัญหาสำคัญที่สร้างความสั่นคลอนต่อความเป็นเอกราชของสยามประเทศเป็นอย่างยิ่งช่วงเวลาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินกุศโลบายหลายอย่างเพื่อนำพาสยามให้รอดพ้นจากการตกเป็นเมืองขึ้นของต่างชาติหนึ่งในนั้นก็คือการเสด็จประพาสต่างประเทศสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นครั้งแรกกับรายการ100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงนะครับสารคดีที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับพระราชนิพนธ์ไกลบ้านซึ่งองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชนิพนธ์เอาไว้ครับเมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2เมื่อ100ปีที่ผ่านมาในช่วงรัชสมัยของพระองค์นั้นนะครับองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศมากมายหลายครั้งเหลือเกินครับอย่างที่ไม่เคยมีองค์พระมหากษัตริย์ไทยพระองค์ใดเคยเสด็จมาก่อนแม้ว่าแต่ละครั้งนะครับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศนั้นจะเกิดขึ้นด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันออกไปแต่ว่าทุกครั้งครับล้วนแล้วแต่นำความเจริญรุ่งเรืองให้แก่สยามประเทศของเราในช่วงเวลาต่อมาสมเด็จเจ้าฟ้าชายจุฬาลงกรณ์ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4และสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีพระองค์ประสูติเมื่อวันอังคารที่20กันยายนพุทธศักราช2396ภายหลังการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ได้เสด็จเถลิงถวัลย์สิริราชสมบัติในพุทธศักราช2411ขณะที่มีพระชันษาเพียง15พรรษาทรงพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวช่วงเวลานั้นอังกฤษและฝรั่งเศสต่างขยายอาณานิคมออกมาทางเอเชียอังกฤษได้พม่าเป็นเมืองขึ้นและกำลังขยายมาทางแหลมมลายูในขณะที่ฝรั่งเศสก็มีอำนาจเหนือเวียดนามและกัมพูชาสถานะของสยามในเวลานั้นทำให้ทุกฝ่ายต่างวิตกกันว่าพระเจ้าแผ่นดินแห่งสยามจะทรงแก้ปัญหานี้อย่างไรความจริงแล้วพระราชบายในการที่จะดำเนินนโยบายกับต่างประเทศนะที่ทำให้รอดพ้นจากอาณานิคมตะวันตกจากมหาอำนาจตะวันตกเนี่ยก็คือเริ่มตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งจริงอาจจะย้อนไปถึงพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยก็ได้เพราะพระองค์ก่อนสวรรคตเนี่ยพระองค์ก็ทรงเตือนนะคะขุนนางผู้ใหญ่นะบอกว่าต่อไปเนี่ยศัตรูเนี่ยนะคะที่ไม่ใช่เป็นพวกเพื่อนบ้านละนะคะไม่ใช่เป็นพม่าไม่ใช่เป็นเวียดนามหรือยวนแล้วแต่จะเป็นพวกทางตะวันตกให้ระวังเอาไว้นะคะซึ่งอันนี้คิดว่าเป็นพระบรมราชวาทที่ทำให้คนไทยตระหนักถึงเรื่องนี้ยิ่งขึ้น
ในเวลานั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเริ่มปรับเปลี่ยนหลายอย่างภายในประเทศเพื่อไม่ให้ชาวยุโรปเห็นว่าสยามเป็นประเทศที่ล้าหลังปี2413พระองค์เริ่มเสด็จประพาสประเทศเพื่อนบ้านคือสิงคโปร์และชวาเพื่อทอดพระเนตรแบบแผนการปกครองที่ชาวยุโรปนำมาใช้ปกครองเมืองขึ้นของตนและนำมาปรับปรุงใช้ภายในสยามประเทศปัจจุบันเกาะสิงคโปร์อันทันสมัยแห่งนี้ยังคงพบหลักฐานการเสด็จประพาสเมื่อกว่า100ปีก่อนอย่างชัดเจนโดยเฉพาะที่ตั้งของสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสิงคโปร์ซึ่งพระองค์ทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อไว้เช่นเดียวกับเกาะชวาซึ่งได้เปลี่ยนชื่อเป็นอินโดนีเซียในปัจจุบันช้างโดลาหะซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่กรุงจาการ์ตาแห่งนี้คือของขวัญพระราชทานที่พระองค์ได้พระราชทานไว้และยังเป็นที่รู้จักของชาวอินโดนีเซียมาจนถึงปัจจุบันรัชกาลที่5เนี่ยขึ้นครองราชเมื่ออายุ15ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีสมัยหนึ่งยาว5ปีที่มีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์แล้วท่านก็ใช้เวลาตรงนั้นแหละนะครับในช่วงที่ยังไม่ได้บริหารราชการแผ่นดินจริงๆเนี่ยเสด็จไปทอดพระเนตรภาษาปัจจุบันก็คือว่าไปดูงานนะครับไปดูงานครั้งแรกเนี่ยก็คือ เมื่อท่านอายุ18นะครับไปสิงคโปร์กับปัตตาเวียปัตตาเวียก็คือเกาะชวาพูดง่ายๆก็คือไปดูศูนย์กลางการปกครองของอังกฤษในสิงคโปร์กับไปดูศูนย์กลางการปกครองของฮอลันดาในเกาะชวาในหมู่เกาะอินโดนีเซียหลังจากนั้น1ปีพระองค์ได้เสด็จประพาสอินเดียและพม่าในปี2414โดยเรือพระที่นั่งบางกอกอินเดียในขณะนั้นอยู่ภายใต้อิทธิพลของอังกฤษมากกว่า100ปีมีเมืองกาลกัตตาเป็นศูนย์กลางการปกครองช่วงเวลานั้นกิจการสาธารณูปโภคหลายอย่างในอินเดียที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรล้วนเริ่มต้นโดยคนอังกฤษทั้งการขนส่งไปรษณีย์โทรเลขการสร้างถนนและการตั้งโรงเรียนขึ้นใหม่ตามแบบแผนตะวันตกการเสด็จประพาสอินเดียด้วยรถไฟเป็นระยะทางกว่า 6,823 ไมล์ทำให้พระองค์ได้ทอดพระเนตรกิจการที่สำคัญหลายอย่างของอินเดียแล้วรัชกาลที่5เนี่ยประทับบนรถไฟเป็นเดือนนะครับแล้วเห็นทอดพระเนตรเห็นอันนี้เป็นที่มาว่าทำไมตอนหลังเนี่ยเราถึงสร้างทางรถไฟอย่างมากเลยในสยามประเทศนะครับสร้างขึ้นไปอีสานสร้างลงไปทางใต้นะครับไปจนกระทั่งสิ้นสุดที่สุไหงโกลกเลยนะฮะส่วนหนึ่งก็คือบทเรียนที่ท่านได้จากอังกฤษและอีกส่วนหนึ่งก็คือเงินกู้จากรัฐบาลอังกฤษนะครับทุกอย่างมันจะโยงกันอย่างมากหลังการเสด็จประพาสประเทศเพื่อนบ้านทั้งสองครั้งยังทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอีกหลายๆด้านในเวลาต่อมาช่วงเวลาหลังจากนั้นอีกกว่า26ปีพระองค์ทรงตัดสินพระราชาฤทัยเสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งแรกการเสด็จประพาสครั้งนี้ยาวนานกว่าครั้งใดและระยะทางไกลอย่างที่ไม่เคยมีพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในสยามเคยเสด็จพระราชดำเนินมาก่อนหลังจากที่ได้เสด็จประพาสไปในยังประเทศที่ใกล้เคียงเราเนี่ยซึ่งเป็นเมืองขึ้นของมหาอำนาจนะเสด็จชวาเสด็จสิงคโปร์เสด็จพม่าอินเดียแล้วเนี่ยบริเวณนี้หมดแล้วก็มีพระราชประสงค์เหมือนกันว่าอยากจะไปเสด็จไปถึงเมืองแม่
แต่ทว่าเตรียมการหมดแล้วมีโปรแกรมเสร็จแล้วไป8ประเทศรวมไปถึงจะข้ามไปสหรัฐด้วยนะแล้วก็กลับมาผ่านทางญี่ปุ่นแล้วก็มาฮ่องกงไส้งอนแล้วก็กลับประเทศไทยท้ายที่สุดก็ท่านก็เลิกโปรแกรมนี้เมื่อปีต้นรัชกาลหน่อยคือ2422ต่อ23ต่อมาอีกครั้งหนึ่งนี่หลังที่จากที่เราเกิดวิกฤตการณ์รสร้อยสิบสองแล้วเนี่ยก็มีปัญหาอยากจะเสด็จอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันนะก็คือหลัง2436ไปแล้วเนี่ยก็จะเป็น37อะไรราวเนี่ยแต่ก็ไม่ได้เสด็จก็ติดต้องติดหนี้เหมือนกันก็เลิกไปจนกระทั่งครั้งที่3ถึงจะได้เสด็จในปี2440พุทธศักราช2439สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงเตรียมการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อทอดพระเนตรวิทยาการสมัยใหม่ของชาวตะวันตกเหมือนครั้งที่ผ่านมาหากแต่การเสด็จประพาสครั้งนี้ต้องวางเดิมพันด้วยความเป็นเอกราชของสยามประเทศในอดีตราชอาณาจักรสยามมีอาณาเขตครอบคลุมถึงดินแดนบางส่วนของลาวและกัมพูชาในปัจจุบันในขณะนั้นฝรั่งเศสได้พยายามที่จะแผ่อิทธิพลเข้ามาทางแม่น้ำโขงของสยามเพื่อใช้เป็นช่องทางไปสู่ประเทศจีนการที่ฝรั่งเศสมีโครงการที่จะเข้ามายึดดินแดนนะครับบนแถบนี้ของอินโดจีนนะครับที่ฝรั่งเศสเรียกว่าอินโดจีนเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่ามันมีแม่น้ำโขงนะครับแม่น้ำโขงนี่จะถือได้ว่าจะเป็นเส้นทางใหม่ที่จะเข้าไปยังประเทศจีนขั้นการที่เขาจะล่องเรือไม่ว่าจะเป็นขนอาวุธยุทโธปกรณ์กำลังทหารหรือว่าเป็นแหล่งระบายสินค้าที่จะขึ้นไปเมืองจีนเนี่ยแน่นอนอังกฤษจะไม่สามารถที่จะเข้ามาแต่ต้องดินแดนแถบนี้ได้เลยเพราะว่าอยู่ในเขตอิทธิพลของฝรั่งเศสฉะนั้นการที่เขาเข้ามายึดครองไม่ว่าจะเป็นที่เราเรียกได้ว่าล้านช้างหรือว่าลาวหรือว่าจะเป็นเขมรก็ดีเนี่ยมันมีจุดมุ่งหมายซึ่งไกลกว่านั้นก็คือเมืองจีนนะครับแต่ปัญหาที่ฝรั่งเศสเจอก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นดินแดนล้านช้างหรือว่าจะเป็นดินแดนเขมรก็ดีเนี่ยเป็นเมืองขึ้นของสยามมาก่อนทั้งการที่จะต้องได้ดินแดนเหล่านั้นเนี่ยก็จะต้องตกลงกับสยามให้ได้ไม่ว่าจะด้วยเล่ใช้ไม่ได้ก็ต้องด้วยกลไม่ได้ด้วยกลก็ต้องด้วยคาถาปี2430เกิดกบฏห่อทางชายแดนด้านหลวงพระบางรัชกาลที่5ทรงส่งกองทัพจากเมืองหลวงไปปราบฝรั่งเศสได้ถือโอกาสดังกล่าวเข้ามาให้การช่วยเหลือและเป็นจุดพลิกผันที่ทำให้ฝรั่งเศสเข้ามาเกี่ยวข้องกับสยามจนทำให้สยามต้องสูญเสียดินแดน12จุดไทยและหัวพันทั้ง5ทั้ง6ให้กับฝรั่งเศสในเวลาต่อมาฝรั่งเศสเมื่อทราบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นที่ชายแดนไทยก็ได้เสนอตัวในครั้งแรกว่าจะส่งนะครับกองทหารเข้ามาช่วยปราบห่อแต่เมื่อได้เข้ามาแล้วแล้วก็สงครามห่อก็ยุติลงโดยที่ฝ่ายพวกห่อนี้เป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้กองทัพจะเป็นกองกำลังผสมก็ได้นะครับระหว่างสยามกับฝรั่งเศสแล้วเนี่ยฝรั่งเศสได้ใช้จะเรียกได้ว่าผลประโยชน์ทางด้านขณะนั้นนะครับไม่ถอนทหารกลับออกไปโดยที่ใช้เหตุผลว่าดินแดนซึ่งเคยเป็นเมืองขึ้นของไทยนั้นก่อนหน้านั้นครั้งหนึ่งก็เคยเป็นเมืองขึ้นของยวนซึ่งตอนนี้ตกเป็นของฝรั่งเศสแล้วฉะนั้นฝรั่งเศสก็ควรจะมีสิทธิ์ที่จะยึดครองดินแดน12จุดไทยนะครับเป็นของฝรั่งเศสด้วยตรงนี้แหละครับทำให้เกิดจะเรียกได้ว่าความระหองระแหงในระยะแรกว่าจะทำยังไงดีเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่มีการคาดคิดว่าจะดำเนินไปในรูปแบบนั้นคือเขาหวังดีที่จะเข้ามาช่วยแต่เมื่อทุกอย่างสงบเรียบร้อยแล้วเขากลับพูดง่ายว่าหักหลัง23พฤษภาคม2436ได้เกิดข้อพิพาทที่เรียกว่าคดีพระยอดเมืองขวางฝรั่งเศสถือโอกาสที่เกิดเรื่องกระทบกระทั่งกันทางชายแดนส่งเรือรบ2ลำตีฝ่าป้อมพระจุลจอมเกล้าซึ่งเป็นแนวป้องกันของไทยที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามาจนนำไปสู่วิกฤตการณ์รสหนึ่งร้อยสิบสองป้อมพระจุลจอมเกล้า
วันที่13กรกฎาคม2436กองทัพเรือของสยามได้ยิงตอบโต้เรือรบของฝรั่งเศสจนทำให้เรือนำร่องของฝรั่งเศสถูกยิงเกยตื้นแต่เรือรบของฝรั่งเศส2ลำสามารถตีฝ่าแนวป้องกันของสยามเข้ามาเทียบท่าอยู่หน้าสถานทูตฝรั่งเศสในเขตพระนครได้สำเร็จครั้งนั้นสยามต้องชดใช้ค่าเสียหายให้ฝรั่งเศส3ล้านฝรั่งที่สำคัญกว่านั้นคือสยามต้องยอมสูญเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้แก่ฝรั่งเศสเป็นพื้นที่กว่า 143,000 ตารางกิโลเมตรนับว่าเป็นการสูญเสียดินแดนครั้งใหญ่ที่สุดของไทยเป็นการสูญเสียที่ทำให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเสียพระทัยเป็นอย่างยิ่งถึงกับทรงพระประชวรและไม่ยอมเสวยพระโอสถเป็นเวลาหลายวันพระองค์ก็ทรงคิดว่าจะต้องใช้วิธีการที่สันติก็คือการเจรจาทางการทูตนะฮะอันนี้สำคัญมากเลยนะฮะการเจรจาทางการทูตที่จะประนีประนอมประสานประโยชน์นะฮะคือเราจะไปแข่งเขาไม่ได้เพราะเราเนี่ยไม่มีกำลังอาวุธที่ทันสมัยเราสู้เขาไม่ได้กำลังกองทัพเราก็สู้เขาไม่ได้อยู่แล้วตนตกนะฮะอันนี้เป็นประการแรกเลยนะฮะประการที่สองก็คือว่าเมื่อเจรจาทางการทูตเนี่ยนะฮะอาจจะไม่สามารถทำให้เราเนี่ยนะฮะได้สิ่งที่เราต้องการได้นะฮะคือแน่นอนสุดตนตกเขามีอำนาจมากกว่าเราอะนะฮะเขาก็ต้องสามารถเขาต้องพยายามเรียกร้องให้เขาได้สิ่งที่เขาต้องการนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าถึงขั้นนั้นเนี่ยพระองค์ก็บอกว่าเราเนี่ยต้องยอมเสียแขนขาเพื่อรักษาหัวใจเอาไว้ซึ่งนี่เป็นวาทะที่ท่านประทับใจมากเลยนะฮะหัวใจคืออะไรหัวใจก็คือเอกราชความเป็นประเทศสยามนะฮะส่วนแขนขาก็คือดินแดนส่วนใดที่เราคิดว่าเราไม่สามารถจะรักษาไว้ได้แล้วอยู่ห่างไกลจากเรานะฮะเป็นดินแดนที่อาจจะเป็นประเทศราชของเราเนี่ยเราก็ควรจะยอมเสียสละนะฮะเพื่อรักษาเอกราชของเราเอาไว้ภายหลังเหตุการณ์รศ .112 นะครับถึงแม้ว่าสยามจะยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขของฝรั่งเศสมากมายหลายข้อแต่ฝรั่งเศสก็ยังคงยึดจันทบุรีเอาไว้ครับอ้างว่าเพื่อเป็นการบังคับให้สยามปฏิบัติตามสนธิสัญญาและนี่แหละครับเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่เร่งให้พระเจ้าแผ่นดินแห่งสยามต้องทรงตัดสินพระทัยครั้งสำคัญครับนั่นก็คือการเสด็จประพาสยุโรปเพื่อที่จะแสวงหามิตรประเทศจากตะวันตกมาเพื่อขานอำนาจกับฝรั่งเศสครับภาพการ์ตูนเรื่องราวของหมาป่าฝรั่งเศสกับลูกแกะที่ชื่อสยามซึ่งยืนอยู่ระหว่างแม่น้ำโขงคือภาพที่บอกเล่าสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับฝรั่งเศสในขณะนั้นได้อย่างชัดเจนเพราะแม้ฝรั่งเศสจะได้ดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขงไปแล้วแต่ก็ยังคงมีท่าทีที่จะรุกล้ำเข้ามาในดินแดนของสยามอย่างต่อเนื่องหลังเหตุการณ์รศ .112 ทหารฝรั่งเศสได้เข้ายึดเมืองจันทบุรีไว้เป็นประกันและชาวจันทบุรีต้องอยู่ภายใต้การดูแลของฝรั่งเศสเป็นเวลานานกว่า10ปีเป็นสถานการณ์ที่บีบคั้นหัวใจของชาวสยามเป็นอย่างยิ่งและการที่มีทหารต่างชาติอยู่ในราชอาณาจักรก็เป็นปัญหาที่กระทบต่ออธิปไตยและความมั่นคงของสยามอย่างยากที่จะแก้ไขแม้ในปีพุทธศักราช2437อังกฤษและฝรั่งเศสจะได้ทำปฏิญญาร่วมกันที่จะให้สยามเป็นรัฐกันชนดูเหมือนสยามจะมั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดการรุกรานดินแดนของสยามจากประเทศทั้งสองแต่ความจริงแล้วหาเป็นเช่นนั้นไม่ในสถานการณ์เช่นนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีว่าการผูกมิตรกับอังกฤษหรือการผ่อนปรนกับฝรั่งเศสคงไม่สามารถหยุดยั้งปัญหาที่เกิดขึ้นได้แล้วสยามจะหาทางออกให้กับตนเองได้อย่างไรแผนการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกจึงเกิดขึ้น
ด้วยพระองค์ทรงเห็นว่าจะช่วยให้สยามเป็นที่รู้จักของนานาประเทศมากยิ่งขึ้นและจะทำให้ประเทศเหล่านั้นยอมรับว่าสยามเป็นประเทศเอกราชมีอำนาจอธิปไตยและสิทธิเท่าเทียมกับประเทศอื่นๆที่สำคัญคือเป็นการแสวงหามิตรใหม่ที่จะมาคานอำนาจกับฝรั่งเศสดังพระราชปรารภที่ทรงกล่าวถึงการเสด็จประพาสยุโรปครั้งนี้ว่าเป็นโอกาสอันสมควรที่จะเสด็จทวีปยุโรปเพื่อจะได้ทอดพระเนตรเห็นกิจการปกครองบ้านเมืองให้กว้างขวางต่อไปทั้งเป็นการที่จะได้ทรงวิสาสะคุ้นเคยกับท่านผู้มีอำนาจวาสนาบรรดาศักดิ์และจะได้ปลดเปลื้องอุปสรรคบางอย่างที่ยังขุ่นข้องหมองพระไทยเข้าใจผิดซึ่งกันและกันอยู่บ้างในระหว่างไทยกับฝรั่งเศสเพื่อจะได้เป็นการเข้าใจลุล่วงไปด้วยดียุโรปในช่วงเวลานั้นนอกเหนือจากอังกฤษและฝรั่งเศสแล้วรัสเซียยังเป็นประเทศมหาอำนาจอีกประเทศหนึ่งซึ่งสยามเห็นว่าพอจะมีอำนาจคานกับฝรั่งเศสได้ดังนั้นรัสเซียจึงเป็นประเทศแรกที่สยามหวังจะพึ่งพาการเดินทางไปพบพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2นั้นก็เป็นเหตุผลใหญ่ทางด้านการเมืองเพราะว่าเพียงประมาณ1ปีก่อนหน้านั้นพระเจ้าซาร์เพิ่งจะเสวยราชเป็นซาร์หรือว่าจักรพรรดิแห่งรัสเซียแต่ก่อนหน้านั้นถือว่าเป็นพระสหายองค์หนึ่งที่เคยเดินทางมาอย่างกรุงสยามตั้งแต่ปีค.ศ. 1891แล้วฉะนั้นการเสด็จครั้งนี้เป็นทั้งการกระชับสัมพันธไมตรีนะครับกับบุคคลที่ทรงสนิทสนมอยู่แล้วและเหตุผลทางการเมืองก็คือว่ารัสเซียในเวลานั้นเป็นพันธมิตรของฝรั่งเศสผู้ตามเสด็จกว่า200คนในครั้งนั้นทุกคนต้องฝึกพูดภาษาอังกฤษและได้รับการอบรมการแต่งกายและมารยาททุกอย่างที่เป็นแบบตะวันตกเพื่อให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าสยามนั้นได้พัฒนาแล้วการเสด็จยุโรปครั้งแรก2440เนี่ยนะครับผมคิดว่าถ้าจะใช้ศัพท์สามัญก็คือท่านทรงไปกระทบไหล่กับบรรดามหาอำนาจนะครับคือบรรดามหาอำนาจในยุโรปท่านไปในลักษณะที่ว่าแม้กระทั่งเครื่องทรงนะครับไม่ว่าจะเป็นพระมาลาโอเวอร์โค้ตอะไรก็ตามเนี่ยก็คือลักษณะของผู้ดียุโรปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปแสดงให้เห็นว่าสยามนั้นศรีวิไลอย่างไรภาพถ่ายคู่กับพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2แห่งรัสเซียและภาพพระราชกรณียกิจมากมายที่ปรากฏในสื่อต่างๆขณะประทับในยุโรปล้วนแสดงถึงความสนิทสนมคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีกับราชวงศ์ในยุโรปและเป็นกุศโลบายสำคัญที่ช่วยให้การเจรจากับฝรั่งเศสลุล่วงไปด้วยดีรูปภาพนี้ผมไม่สามารถที่จะยืนยันได้ว่าใครเป็นคนส่งไปแต่รูปภาพนี้ได้ขึ้นหนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวหน้าแรกในหนังสือพิมพ์ที่รัฐบาลฝรั่งเศสสนับสนุนก็คือหนังสือพิมพ์ Illustration ฉบับวันที่11กันยายนปี1897แถมด้านในยังเขียนไว้อีกว่าภาพนี้มีนัยยะทางการเมืองในการที่ King of สยามเสด็จประพาสรัสเซียแล้วรูปนี้ส่งมาด้วยเหตุผลใดนี่คือส่วนหนึ่งของภาพข่าวการเสด็จประพาสของพระมหากษัตริย์จากสยามประเทศที่เผยแพร่ไปทั่วยุโรปเป็นการเสด็จประพาสที่ช่วยให้แผนที่ของสยามชัดเจนขึ้นบนแผนที่โลกภาพขบวนรับเสด็จที่เห็นอยู่นี้แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าทุกประเทศต่างจัดพิธีรับเสด็จพระองค์อย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติภาพลักษณ์ของพระมหากษัตริย์จากเอเชียที่ตรัสภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วประกอบกับพระจริยวัตรอันงดงามและเป็นกันเองจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ประชาชนในหลายประเทศที่ได้รับเสด็จต่างประทับใจในพระองค์เป็นอย่างยิ่ง
ผลของการเสด็จพระราชดำเนินยุโรปครั้งแรกนั้นที่เห็นได้ชัดก็มีอยู่ด้วยกัน3ประการประการแรกสยามเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นของประเทศต่างๆในยุโรปประการที่2สถานะของสยามเนี่ยเป็นที่ยอมรับมากขึ้นโดยประเทศมหาอำนาจในยุโรป4ประเทศกล่าวคืออังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันและรัสเซียและประการสุดท้ายก็คือว่าในการเสด็จพระดำเนินครั้งนั้นเนี่ยฝรั่งเศสได้ยอมที่จะเปิดการเจรจากับสยามโดยตรงเพื่อแก้ไขปัญหาที่ยังเรื้อรังอยู่9เดือนของการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกจึงนับเป็นเหตุการณ์ครั้งสำคัญทางประวัติศาสตร์ของไทยเป็นพระราชกรณียกิจที่สะท้อนให้เห็นถึงพระวิสัยทัศน์ด้านการต่างประเทศของพระองค์ที่นำพาประเทศสยามให้รอดพ้นจากการตกเป็นเมืองขึ้นของมหาอำนาจในยุโรปการเสด็จพระราชดำเนินยุโรปครั้งแรกของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นเนี่ยเป็นการเปิดศักราชใหม่ของการดำเนินการด้านการทูตของสยามโดยแท้เลยเป็นครั้งแรกที่สยามได้ใช้วิธีการของการทูตในระดับประมุขหรือเรียกว่าสมิธดิปโลมาซีในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้เสด็จพระราชดำเนินทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการไปยังราชอาณาจักรและรัฐอธิปไตยที่มีความสำคัญต่อเอกราชและอธิปไตยของสยามในยุโรปแทบทุกแห่งหลังจากการเสด็จพระราชดำเนินยุโรปครั้งที่หนึ่งของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วเนี่ยการทูตของสยามนั้นได้พัฒนาไปไกลมากขึ้นเป็นจุดเริ่มต้นของการนำความรู้และวิทยาการต่างๆจากยุโรปเพื่อนำมาเป็นแบบอย่างในการพัฒนาสยามให้ทันสมัยทัดเทียมกับอีกหลายประเทศในเวลาต่อมาเป็นการเปิดประตูความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสยามกับประเทศต่างๆในยุโรปให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นหลังการเสด็จประพาสยุโรปในครั้งแรกนะครับสยามประเทศก็ได้ประสบความสำเร็จอย่างงดงามครับตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งเอาไว้และแผนที่ของสยามนั้นก็ชัดเจนยิ่งขึ้นบนแผนที่โลกครับหลังจากนั้นอีก10ปีนะครับองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้เสด็จประพาสยุโรปอีกเป็นครั้งที่2การเสด็จประพาสยุโรปทั้ง2ครั้งนั้นจะมีรายละเอียดแตกต่างกันยังไงติดตามชมกันได้ในตอนหน้านะครับ